สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนาทุกคนนะผมวันนี้เช้าวันที่13มิถุนายนนะเรามาเริ่มกันที่ผมว่าทองคําก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของทองคํานะครับเมื่อวานบอกไว้ว่าราคาน่าจะมาแตะโซนนี้และมีการดิดตัวขึ้นต่อนะครับซึ่งมันไม่ได้ทําแบบนั้นนะสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างกันนิดนึงคือว่าผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องลงมาแตะโซนนี้ก่อนอาจจะทําแนวรับ แล้วก็วิ่งขึ้นได้แต่สิ่งที่มันทาเลยคือมันไม่ได้แตะแนวหับนะครับมันมีการทะลุขึ้นไปตรงนี้เราขึ้นเลยนี่คือ Move ข่าวเมื่อวานเนะาะจังหวะที่มีข่าวนะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นตามที่ผมบอกก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามีจุดที่ Buy Stop ได้นะครับส่วนของ GJ เมื่อวานก็ Buy Stop ตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเก็บกำไรสั้นๆน,นะครับประมาณสัก23ปิบนะบแต่ว่าถามว่า มันคุ้มเสี่ยงไหมตรงจุดนี้เอาจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานนะผมก็เล่นนะแต่ว่าผมเข้าบ่ายน่าจะประมาณจุดตรงนี้นะครับที่ผมเล่นนะเพราะว่าราคาโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันดูทรงแล้วมันจะไปได้ตรงจุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่าจะเล่นยังไงในส่วนของทองคำวันนี้นะครับขออนุญาตเคลียร์ทิ้งก่อนเลยนะเรามาดูที่ i ท e f r a m e Daily ครับในส่วน i ท e f r ฟ me Daily ราคาก็ยังกึ่งกเหมือนกับว่า มันน่าจะยังขึ้นได้อยู่นะครับคือตรงเนี้ยเราผมมองได้2ออย่างนะตรงเนี้ยผมมองได้สองอย่างคืออันดับแรกจะเห็นว่าราคาเดลี่เมื่อวานเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าแนวรับอันนี้คือไอเดียของผมนะมันปิดต่ํากว่าแนวรับตรงเนี้ยนะครับน่าจะมีการวิ่งลงต่อได้แต่พอมองอีกแง่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาต่อเนื่องสามแท่งละนะครับแท่งเนี้ยก็ดูทรงเหมือนเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ได้ลงตริงก็ได้ <N ic> um> เพราะว่าณตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีแค่ไส้ด้านล่างนะเราจะเห็นว่าราคามีแค่ไส้ด้านล่างผมบอกประจําจว่าแท่งเทียนปกติเนี่ยมันต้องมีทั้งไส้ด้านล่างและด้านบนนะ <N ic> um> เพราะฉะนั้นการที่ราคามันเปิดมามันมีแต่ไส้ด้านล่างมันจะมีโอกาสาที่ราคาแท่งนี้เขากลับตัวขึ้นไปทําไส้ด้านบนแบบนี้ก็ได้นะ <N ic> um> เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นราคาจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนไหมอันนี้คือในแง่ของภาพสั้นๆแต่ภาพรวมผมมองว่าเออ มันน่าจะมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะมันปิดต่ำกว่าแนวรับนะทีนีม้มาดู4ี่ชั่วโมงนิดหนึ่งพอมาดู4ี่ชั่วโมงผมว่ามันก็น่าจะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาต่อได้นะถ้าเรามาดูแบบนี้เลยมันจะง่ายมากเนี่ยจุดนี้เส้นสีเหลืองคือจุดที่ราคาจะต้องกลับขึ้นมาทะลุไส้ข้างบนทําไส้ข้างบนถูกไหมมาดู4ี่ชั่วโมงครับเราเปลี่ยนแนวรับนิดหนึ่งตรงจุดนี้ถ้าตรงเนี้ยราคามันมีการทําแนวรับได้นะแท่งถัดไปอาจจะเป็น4ี่ชั่วโมงเนะี่ยผมว่าในไทม์เฟรม สั้นๆแบบนี้มันมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับซึ่งจุดที่มันวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เห็นไหมโครงสร้างพื้นฐานเลยเนาะราคาเป็นไงครับเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบนี้ถูกไหมน่าจะขึ้นต่อได้เทนข่าขึ้นโครงสร้างแบบนี้นะครับบวกกับทางเฟรมเด daily ที่เราคุยว่าถ้ามันทะลุเส้นสีเหลืองน่าจะเป็นจุดที่มันทําไส้ข้างบนผมว่าก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะครับพอมาดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงน่าจะต้องทะลุตรงนี้ถึงจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นนจจจุดที่ผมะะะหหาาังบย ของวันนี้นะผมว่ามันน่าจะหล่อทะลุข้างบนตรงนี้แต่พอดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอเดียมันจะเริ่มย้อนแยงกันแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นได้จริงไหมคือดูสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้แต่พอดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะคอนเฟิร์มไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีภาพแล่นเข้ามาในหัวนะพอมาดูหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้ต้องย้ำว่า เป็นภาพตามประสบการณ์ที่ผมเทรดมาเท่านั้นไม่ได้มีอิงอะไรเลยนะครับมันจะเป็นฟิลประมาณนี้ก็คือว่าราคาจะมีการขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงต่อนอน,นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะย้อนแย้งกับสี่ชั่วโมงที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มากเลยนะครับถ้าเรามาดูอีกนิดนึงอาจจะเป็นถ้าเราจะเชื่อว่ามันจะเป็นตาม4ี่ชั่วโมงต่อแรกเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบเฮ้ยอีกภาพหนึ่งนะขึ้นมาแตะแล้วก็อาจจะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นไปได้แต่ ผมยังไม่มีคอนเฟิร์มชัวร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะรอดูนะคือมันต้องรอดูหน้างานอาเดียวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอิงตามสี่ชั่วโมงอาจจะรอราคามันทําแนวรับสวยๆแล้วหาจังหวะบ่ายขึ้นแต่พอมาดูหนึ่งชั่วโมงมันไม่มีไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะยังอยู่ในกรอบอยู่อาจจะไม่รู้สิขึ้นมาติดแนวต้านแล้วดีดตัวลงไหมหรือว่าขึ้นมาติดแนวต้านแล้วก็ อย่างนี้ก็ได้มั้งนะครับมันไม่มีแต่ชัดเจนเพราะนั้นผมขออนุญาตทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วก็เขียนไว้เลยว่าไม่มีไอเดียเทที่ชัดเจนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมยังไม่เล่นแล้วกันของตัวทองคำนะทีนี้เรามาดู GJ กันดีกว่าว่ามันจะมีไอเดียเทไหนนะครับ GJ วันนี้เรา,าเริ่มกันที่เดลี่นะครับ ในส่วนของเดลี่ก็อยู่ในจุดที่ก้ากึง่งก้ากึ่งว่าจะขึ้นหรือลงดีอันดับแรกเลยที่พูดอย่างนั้นเพราะว่า1นนะครับมันยังติดแนวต้านอยู่นะแท่งเดลี่นะจะเห็นว่าอะไรครับมันยังปิดต่ํากว่าแนวต้านอยู่ถูกไหมมันยังปิดต่ำกว่าแน,าตาน,นตวนต้านนี้อยู่2นะครับเราจะเห็นว่าแท่งเดลี่มันขึ้นมาทั้งหมด1 2 3 4 4, 4แท่งละต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงอันนี้พูดยากนินหนึ่งเพราะผมดูแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ อ๋อขนาดนั้นคือบางทีเวลาผมเปิดกราฟมาเนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือผมเห็นเราเฮ้ยรู้เลยว่าเออเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อหรือมันต้องลงต่อนะัเหมือนอย่างแท่งเนี้ยผมเห็นเฮ้ยมันต้องขึ้นต่อแน่หลังจากที่แท่งเนี้ยมันวิ่งมานะครับมันก็ขึ้นต่อนะแต่ว่าวันเนี้ยมองแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับพอมาดูของสี่ชั่วโมงโซนนิดหนึง่งตรงนี้ก็มีแนวต้านอยู่ของสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ชัวนะครับ หนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรคือวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวันที่ผมยังมองไม่ออกว่ามันจะวิ่งทางไหนดีนะควันนี้สารภาพตามตรงเลยว่าไม่มีไอเดียอะไรเลยในการดูตรงนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อจริงไหมในส่วนของเดลี่แล้วก็ไม่รู้ว่าสี่ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงหนึ่งชั่วโมงจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นจริงๆผมว่าท้ายที่สุดนะ มันก็ต้องทะลุตรงนี้ก่อนไปให้ได้หรืออาจจะต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับสวยๆตรงจุดนี้พอดีแล้วดีดตัวขึ้นอะไรประมาณนี้ผมว่านี่จะเป็นท่าที่มันน่าจะพอเล่นได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจริงไหมนะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็นี่อาจจะเป็นเป็นท่าเทรดที่เราฝืนๆเล่นได้มั้ง ใช้คาว่าฝืนๆเล่นเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะทับมือไปเลยด้วยความที่เราไม่ต้องเทรดทุกวันก็ได้นะครับวันนี้ผมเห็นแล้วไม่ได้มีไอเดียเทรดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเลยเนาะแต่นี่ก็อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้ถ้าเกิดท่านี้ผมก็เล่นถ้าไม่ได้เกิดท่านี้ผมก็อาจจะไม่ได้เล่นคือเราดูเดลี่เนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงจริงเพราะมันยังติดแนวต้านอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะด้วย ดูสี่ชั่วโมงก็มัน,นเล็กๆๆ,ๆๆอยู่แล้วก็ไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะเพราะนั้นผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าวันนี้ผมไม่เล่นเลยสักเทรดนะครับผมไม่ได้เล่นเ,เทรดถ้าใครอยากหาจุดเล่นก็มาแชร์คอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะครับเนาะ